ครับผมโอเคอาจารย์อัดได้แล้วนะครับมันไม่ได้ยินนะได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมครับอาจารย์ได้ยินอยู่นะอาจารย์ได้ยินเสียงเราอยู่ อาจารย์คะครับอาจารย์คะขออนุญาตค่ะพอดีว่าเครื่องที่เป็นโฮสต์อะค่ะตอนนี้มันมีปัญหาค่ะเมื่อตะกี้ที่พูดไปพอดีว่ามันดีเลย์ค่ะอาจารย์อ่าแล้วแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างเลยตอนนี้โอเคแล้วค่ะถ้าเป็นเครื่องของเพื่อนคนอื่นค่ะขอขอขอนุญาต้ลยนะคะอาจารย์พอดีเมื่อกี้มันดีเลย์เลยอาจจะมีคําพูดไม่เหมาะสมไปบ้างค่ะอ๋อไม่ไม่ได้ยินครับ ได้ยินแค่ได้ยินแค่ได้ยินไหมอะไรอ่ะไม่มีเสียงประมาณนั้นแหละแค่นั้นครับยังยินไม่ได้ยินครับผไม่เป็นไรครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับที่วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไวรัสนะครับเราเรียนเรื่องตัวลาเรียนเรื่องแบคทีเรียเรียนเรื่องยีสต์นะครับที่ก่อโรคแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาเป็นตัวไวรัสนะครับซึ่ง ไวรัสเนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ที่ยังก้ากึ่งอยู่อะเราเราไม่รู้ว่าเราจะเรียกเขาว่าสิ่งมีชีวิตดีไหมนะครับเพราะว่าตามทฤษฎีเซลล์เนี่ยวัรัสจะต้องอสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือจะต้องมีเซลล์ใช่ไหมแต่ว่าไวรัสเนี่ยเป็นอนุภาคที่เพิ่มจํานวนได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ประกอบด้วยเซลล์นะครับเขาเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยเซลล์ของสิ่งมีชีวิต อื่นในการที่จะมีชีวิตอยู่นะครับโลกของเรานะครับก็ประสบปัญหานะครับที่เกิดจากไวรัสเนี่ยมานานแล้วนะครับในประวัติศาสตร์ของเรานะครับโรคที่เป็นไวรัสที่แบบระบาดหนักมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับก็คือสมอลพ็อกซ์นะครับหรือว่าฝีดาดนะครับก็เคยมีการระบาดที่จีนนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศนะครับอย่างถ้าหากใครเคย ดูพวกหนังนะครับดูภาพยนตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีแบบหลายๆหลายๆเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในหลายๆชากในในหลายๆพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามโมเสกนะครับเรื่องบัญญัติปการอย่างเงี้ยที่เป็นการต่อสู้กันของของสองศาสนาอย่างเงี้ยนะครับก็มีคนที่ตายด้วยฝีดาษอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือในประวัติศาสตร์ของไทยเองนะครับก็มีคนที่ตายด้วยฝีดาดเหมือนกันนะครับที่ในประวัติศาสตร์ของจีนนะครับเขาก็มีการบันทึกไว้ว่าประมาณ1,000ปีนะครับก่อนพุทธกาลนะครับก็มีการระบาดของ Smallpox นะครับหรือว่าฝีดาดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่วัคซีนต้านไวรัสเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรา ถ้าเป็นรุ่นอาจารย์นะครับถ้าเป็นรุ่นอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะเรียนว่าวัคซีนฝีดาดอันแรกนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นเนี่ยเป็นของเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะครับแต่ตอนนี้มันมีหลักฐานใหม่นะครับมันมีหลักฐานใหม่ออกมาว่าคนจีนเนี่ยมีการพัฒนาวัคซีน,นครับแล้วก็กระบวนการรักษาโรคฝีดาดนะครับโดยเขาจะใช้พวกสเก็ตเลือดนะครับพวกน้ำหนองพวก สกเก็ดที่หลุดออกมาจากแผลของคนป่วยเนี่ยนะครับเอามาทําให้แห้งนะครับแล้วก็บดให้ละเอียดนะครับจากนั้นก็ใช้วิธีการสูดเข้าไปทางจมูกนะครับหรือบางทีบางตํารานะครับก็ใช้วิธีเอามาเผานะครับแล้วก็ลมควันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีปัจจุบันนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนาะก็มีการแบบพัฒนาวัคซีนที่ดีขึ้นนะครับก็ เป็นกลายเป็นการปลูกฝีนะครับในปัจจุบันก็ไม่ไม่ได้เชิงปัจจุบันหรอกในประมาณแบบวัยรุ่นเจน X นะครับรุ่นคุณพ่อคุณแม่เรานะครับรุ่นก่อนอาจารย์เนี่ยเขาก็จะมีการปลูกฝีนะครับที่ต้นแขนนะครับก็เป็นการเอา,อาชิ้นส่วนของไวรัสนะครับมาทําเป็นวัคซีนแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับ ในสิ่งแวดล้อมนะครับที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับมีไวรัสอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตามพื้นดินนะครับในน้ำนะครับในต้นไม้หรือในพืชผลที่เรากินนะครับก็มีไวรัสที่ก่อโรคนะครับอย่างเช่นในข้าวโพดอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่ในแบคทีรียนะครับในแบคทีรียเนี่ยข้างในของแบคทีรียเนี่ยก็มีไวรัสซ่อนอยู่นะครับนั่นก็คือแบคทีโรเฟชนะครับซึ่งไวรัสบางตัวเนี่ยมันก็ ซ่อนอยู่โดยการเอาตัวเองเอาสารพันธุกรรมของตัวเองเนี่ยแทรกไปอยู่ในสารพันธุกรรมของไวรัสนะครับหรือแม้แต่ในคนนะครับในสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เป็นปะสุสัตว์นะครับก็มีไวรัสแฝงอยู่นะครับในตัวคนทุกคนนะครับมีไวรัสแฝงอยู่นะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าคนที่ติดโควิด19นะครับก็จะมีชิ้นส่วนพันสารพันธุกรรมเนี่ยของโควิดเนี่ยแทรกอยู่ใน DNA ของเรานะครับ ใครที่เคยติดแล้วนะครับก็อาจจะมีสารพนุกรรมของโควิด1 9เนี่ยแทรกอยู่นะครับรวมถึงการเป็นพาหะนะครับการที่มีแบบมีอนุภาคไวรัสเนี่ยแฝงอยู่ในเซลล์ก็มีเหมือนกันนะครับที้ <c oughs> ในการที่เราจะศึกษาอนุภาคของไวรัสนะครับเราไม่สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงได้นะครับเราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับเราถึงจะสามารถ มองเห็นอนุภาคของเขาได้นะครับอนุภาคของไวรัสเนี่ยมีขนาดเล็กมากๆนะครับนอกจากเล็กแล้วนะครับเขาก็มีความซิมเพลนะครับมีความง่ายในอนุภาคของเขานะครับก็คือเขามีแค่เพียงแค่สารพันธุกรรมนะครับแล้วก็โปรตีนหุ้มแค่นั้นก็คือก็สามารถเป็นอนุภาคไวรัสได้แล้วนะครับในการดำรงชีวิตของไวรัสนะครับเขาไม่จำเป็นท<ก>ี่จะต้องไม่จาเป็นที่จะต้องไป มีการงอกเป็นตัวเป็นตนอะไรพวกนี้นะครับแต่สิ่งที่ไวรัสต้องการก็คือต้องการเซลล์เจ้าบ้านสักถึงเซลล์นะครับต้องการแค่เซลล์เจ้าบ้านสักหนึ่งเซลล์เพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยแทรกเข้าไปนะครับเอาตัวเองแทรกเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปใช้ทรัพยากรของเจ้าบ้านนะครับแล้วก็เพิ่มชิ้นส่วนเพิ่มจํานวนของตัวเองนะครับเหมือนกับมีโจรที่จะต้อง ขโมยเข้าไปออกลูกในบ้านของคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็น i g a t e i n t r a c e l l u l a r parasite นะครับก็คือเป็นปรสิตภายในเซลล์แบบถาวรนะครับเป็นแบบถาวรไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะแบบขาดเจ้าบ้านได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไวรัสเนี่ยขาดเจ้าบ้านไวรัสจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้นะครับแล้วถ้าหาก ทิ้งเวลานานไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเขาก็จะตายเพราะว่าถูกสิ่งต่างๆอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยลุมทำลายนะครับไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งนะครับความร้อนหลังสี UV จากแสงแดดกดเบสอะไรพวกนี้นะครับสามารถทำลายไวรัสได้แต่ว่าไวรัสเนี่ยมันก็มีระดับความทนทานต่อสิ่งพวกนี้ที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าโครงสร้างของเขาเนี่ยมีออปชันเสริมอะไรบ้างนะครับ ในการศึกษาไวรัสนะครับเราจะเรียกว่าไวรโลจ ج ีนะครับคราวนี้การที่จะจําแนกชนิดของไวรัสนะครับส่วนมากเขาก็จะจําแนกแบบง่ายๆนะครับอย่างเช่นดูจากรูปล่างนะครับดูจากเชฟนะครับดูจากขนาดแล้วก็ดูจากโครงสร้างส่วนประกอบของอนุภาคนะครับแล้วก็ดูว่าไวรัสที่พบเนี่ยมันมีความสามารถในการก่อโรคสําคัญสาคัญอะไรได้บ้างนะครับ ซึ่งไวรัสเนี่ยจะต่างจากจุลินทรีย์ที่เราศึกษามาส่วนมากนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงจุลินทรีย์ตัวอื่นๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียลาอะไรพวกนี้เราก็จะบอกว่าส่วนมากพวกนี้เขามีหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายนะครับเขามีหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายตามธรรมชาติแต่จะแตกต่างกันนะครับในกรณีของไวรัสเพราะวาไวรัสเนี่ยมันเกิดมาเพื่อที่ทําความแบบความเดือดร้อนให้กับโฮสต์นะครับ ทีนี้โครงสร้างพื้นฐานของไวรัสนะครับ <ective> ก็จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นแกนกลางนะครับก็คือเป็นสารพัรรนธ <c oughs> <c oughs> ุกรรมนะครับแล้วก็มีการถูกห่อหุ้มนะครับจะมีสารพันธุกรรมนะครับแล้วก็ห่อหุ้มด้วยโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนที่ห่อหุ้มเนี่ยเราจะเรียกว่าแคปซิดนะครับทีนี้ส่วนที่เป็นแกนกลางที่เป็นสารพันธุกรรมเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นไวรัเล่าคอนะครับก็คือเป็นแกนกลางของไวรัส ทีนี้เพียงแค่ไวรัลคอร์นะครับที่เราก็หุ้มด้วยแคปซิดแค่เนี้ยจริงๆมันก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการเป็นอนุภาคไวรัส1อนุภาคนะครับแต่ทีนี้ไวรัสบางชนิดนะครับเขาจะมีออปชันเสริมนะครับก็คือมี envelop นะครับหรือว่ามีเยื่อไขมันตัวเนี้ยหุ้มนะครับแต่ไวรัสบางชนิดนะครับก็จะไม่มีไม่มีเยื่อไขมันหุ้มนะครับ นี้ไวรัสเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กมากนะครับก็คือมีขนาดประมาณ20-50นาโนเมตรเท่านั้นนะครับคุณลักษณะของไวรัสนะครับก็คือข้อแรกนะครับเป็น filterable agent นะครับก็คือ,อถ้าหากเราเอามากรองนะครับด้วยหัวกรองที่ใช้กรองแบคทีี่ยนะไวรัสเนี่ยจะสามารถทะลุผ่านหัวกรองพวกนั้นได้นะครับ แล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเป็นออฟลิเกตอินตาเซลล์พ a r สไซน์นะครับก็คือเป็นปรสิตภายในเซลล์แบบถาวรน,นะครับไม่สามารถสังเคราะห์พลังงานไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้ด้วยตัวเองนะครับจะต้องพึ่งพาโฮสเซลล์เสมอจีโนมของไวรัสนะครับสามารถเป็นได้ทั้ง DNA หรือ RNA นะครับแต่จะพบชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนกับเซล ยูคาริโอตเซลล์โพคาริโอตนะครับซึ่งถ้าเป็นเซลล์โพคาริโอตเซลล์ยูคาริโอตเนี่ยภายในเซลล์เนี่ยเราจะพบทั้ง DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสหรือว่าในนิวคลียใช่ไหมครับแล้วก็จะมี RNA ที่ล่องลอยอยู่ในไซโทพลาซึมทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนแต่ภายในอนุภาคของไวรัสเนี่ยจะไม่มีนะครับก็คือเราจะพบแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับ ไวรัสบางชนิดนะครับอาจจะมีแค่โปรตีนหุ้มนะครับถ้ามีแค่โปรตีนหุ้มอย่างเดียวเราเรียกว่าเป็นนิเค d แคปซิดนะครับแต่ถ้าหากบางชนิดนะครับมีออปชันเสริมนะครับก็คือชั้นที่เลยตัวโปรตีนหุ้มออกมาเนี่ยมีเยื่อบางๆตัวนี้หุ้มนะครับมีเยื่อที่เป็นฟอสโฟลิปิดไบเลเยอร์หุ้มเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเอนวีลบไวรัสนะครับ ซึ่งบน envelop เนี่ยก็จะมีโปรตีนฝังอยู่นะครับบางทีเราก็เรียกโปรตีนพวกนั้นว่าเป็นพวกโปรตีนหนามนะครับข้อถัดมานะครับไวรัสเนี่ยไม่มีความสามารถในการเพิ่มสารพันธุกรรมด้วยตัวเองนะครับไม่สามารถแบ่งอนุภาคได้ด้วยตัวเองเช่นกันนะครับแล้วก็เขาก็เลยสรุปมาว่า วรัสเนี่ยไม่ได้มีคุณสมบัติในการเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเขาบอกว่าเป็น non-living entity นะครับก็คือเป็นแค่อินเฟ t ช o u ส Particle นะครับก็คือเป็นอนุภาคที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อได้เท่านั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้มีความสามารถที่จะแบ่งตัวเองเพิ่มตัวเองได้อะไรพวกนี้นะครับไม่ได้จัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับทีถ้าหากเราเอาขนาดของไวรัสนะครับ มาเทียบกับเชื้อแบคทีเรียที่เรารู้จักนะครับนั่นก็คือตัวส a ต h y l โลค c คัสนะครับสแตปที่เราเคยเห็นในกล้องที่มันเป็นจุดเล็กๆนะครับถ้าหากเอาไวรัสเนี่ยมาเทียบเ่ยไวรัสเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าสเตปมากๆนะครับสเตปนี่เหมือนกับเป็นลูกส้มโอเลยนะครับแต่พวกอาพ็อกไวรัสเนี่ยก็คือมีขนาดเท่าหกันกับอา สักปลายนิ้วนะครับถ้าหากเทียบกับส้มโอหรือว่าลูกบาสนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเฮอร์ปีไวรัสนะครับที่ทําให้เกิดโรคเลืมนะครับอันนี้อินฟลูเอนซ่าไวรัสที่ทําให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่นะครับส่วนนี้โปลิโอไวรัสนะครับเล็กมากเลยถ้าเทียบกันนะครับโปลิโอไวรัสก็ทําให้เกิดโรคโปลิโอนะครับเนี่ยทีนี้โปลิโอไวรัสเนี่ยขนาดมันเล็กมากๆแบบนี้นะครับเวลาที่มันแพร่กระจายเนี่ยมันก็เลยน่ากลัวนะครับเพราะว่าโปลิโอเนี่ยเป็นโรคที่สามารถแอร์บอนได้นะครับก็คือ สามารถฟุ้งกระจายไปทางอากาศได้นะครับส่วนนี้คือคาเมเดียนะครับคาเมเดียก็คือไอตัวที่ทำให้เกิดโรคกรรมโรคนะครับส่วนอันนี้นะครับก็คือถ้าเทียบขนาดนะครับเทียบขนาดเนี่ยอันนี้คือเทียบขนาดกับอะตอมโมเลกุลขนาดเล็กๆโปรตีนนะครับไวรัสเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าโปรตีนนิดหน่อยนะครับ แล้วก็เล็กกว่าแบคทีเรียนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังเล็กกว่าแผ่นเซล์กับเม็ิมอลเซลนะครับสรุปก็คือเนี่ยไวรัสเนี่ยมีขนาดเล็กมากนะครับทีนี้การที่จะศึกษาไวรัสได้ต้องใช้เนี่ยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับหรือแม้งก็ต้องใช้การถ่ายภาพด้วยรังสี x นะครับ X-ray crystallography นะครับแบบเดียวกับที่เขาเอาไว้ถ่ายภาพ DNA นะครับเราน่าจะได้เรียนแล้วเนาะที่วัดสดุ กับคลิกไปเอาภาพของโรซาลินแฟ a งกินกับมิวลิกส i วิลกินมาใช้ในการที่วิเคราะห์กลายเป็นโครงสร้าง3ม,มิติของ DNA ทําทำให้ได้เป็นแบบเออได้แบบจำลอง DNA เป็นเกลียวคู่ออกมานะครับนี่เวลาที่เราเรียกวออนุภาคของไวรัสนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่าไวาริออนนะครับไวริออนเนี่ยหมายถึงอนุภาคไวรัสหนึ่งอนุภาคนะครับ แต่ถ้าหากเราเรียกเซลล์ของแบคทีรียเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นแบคที ria เซลล์หนึ่งเซลล์สองเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าหากเรียกไวรัสเนี่ยจะเรียกเป็นอนุภาคหรือเรียกเป็นไวริออนนะครับโปรตีนที่หุ้มนะครับเรียกว่าแคปซิดนะครับซึ่งแคปซิดส่วนมากเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสมมาตรนะครับเนี่ยนะครับนี่อย่างเงี้ยก็เกิดจากสามเหลี่ยมมาต่อกันอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีสมมาตรของเขา สายขวาจะเท่ากันนะครับที่ถ้าหากแคปซิดนะครับบวกกับจีโนมรวมกันนะครับเราจะเรียกว่าเป็นนิวเคลียสแคปซิดนะครับไวรัสบางชนิดก็จะมีเอนไวลอปหุ้มนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของ1อนุภาคไวรัสนะครับเป็นกลมกลมแล้วก็มีแคปซิดหุ้มแล้วก็มีสไปร์โปรตีนหรือโปรตีนหนามนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับเป็นหน้าตาของแบคทีโรเฟชนะครับเป็น ไวรัสที่จะไปอินเฟคในแบคทีเรียอีกต่อหนึ่งนะครับพวกนี้ใช้แบคทีเรียเป็นโฮสต์นะครับอันนี้ก็เป็นนิวคลีอิกแอซิดนะครับเป็นสารพรันธุกรรมของเขา<อ>นะครับลอยแต่สไลด์ <พอ S 1> ปิดใหม<า>่ด้วยนะครับ<อ>ปิดใหม่ด้วยนะครับ ที่ในการตั้งชื่อไวรัสนะครับก็มีการตั้งชื่อหลายวิธีนะครับที่นิยมมากที่สุดนะครับก็คือตั้งชื่อตามโรคที่เขาก่อนะครับอย่างเช่นพ็อกซ์ไวรัสเลบ